Men in Black เป็น Men in Black ฉบับตอแอนด์วาเคลลี่เอาอีกแล้วทำไมช่วงนี้มีแต่หนังจืดๆวะหรือว่าช่วงนี้ทุกคนรักสุขภาพกระแสคนรักสุขภาพกำลังมาลดเปรี้ยวลดเค็มเพื่อดูแลสุขภาพหนังไม่ต้องลดก็ได้จริงๆอันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูพูดไม่ผิดแล้ววันก่อนพูดผิดไอ้เหี้ยบอกความรู้สึกหลังดูโคตรสปอยนะอะไรวะงงตัวเองเมื่อกันอย่าว่าแต่พวกคุณดูอยู่งงเลยผมพูดเองกลับไปดูตัวเองแม่งก็ยังงงตัวเองเลยเพราะฉะนั้นวันเนี้ยความรู้สึกหลังดูคือไม่สปอยวันเนี้ยมาความรู้สึกหลังดู Men in Black พอพูดถึง Men in Black ภาคนี้นะเป็น Men in Black ฉบับตอแอนด์วาเคลลี่ไม่พูดพร่ำทำเพลงพูดถึงความรู้สึกกันเลยดีกว่าเริ่มต้นผมบอกตรงๆนะ Men in Black ภาคเนี้ยสำหรับผมเฉยๆค่อนไปทางที่ไม่ชอบเท่าไหร่ผมพูดก่อนเลยว่า Men in Black ภาคนี้จืดเอาอีกแล้วทำไมช่วงนี้มีแต่หนังจืดๆวะหรือว่าช่วงนี้ทุกคนรักสุขภาพกระแสคนรักสุขภาพกำลังมาลดเปรี้ยวลดเค็มเพื่อดูแลสุขภาพหนังไม่ต้องลดก็ได้จริงๆสำหรับคนดูหนังแล้วเนี่ยไม่ต้องดูแลสุขภาพมากก็ได้แม่งจืดเชียวไอ้เหี้ยอ่ะแนะนำไปดูได้ไหมผมให้คำนี้เว้ยสมมุติว่าคุณต้องการจะดูมาราธอน Infinity War ไป Endgame เลยเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่า Infinity War จบปั๊บเนี่ยเฮ้ยกูอยากหาอะไรมาผ่อนคลายนิดนึงรีแลกพักสายตาหรือว่าดื่มน้ำกินข้าวบางคนเฮ้ยบางคนกินข้าวไปด้วยดูหนังไปด้วยไม่มีสมาธิเหมือนผมอย่างเงี้ยถ้าสมมติจะต้องตั้งใจดูจริงๆอ่ะผมจะกินข้าวแล้วดูหนังไปด้วยไม่ได้เว้ยมันจะสมาธิหลุดยกเว้นสว่ากินขนมกินน้ำนี่ก็อีกเรื่องนึงมันทำได้แต่ถ้ากินข้าวไปเรื่องเป็นราวอ่ะทำไม่ได้ก็สมมติว่าถ้ามีคนแบบดู Infinity War แล้วอยากต่อ Endgame เว้ยแต่ก่อนจะดู Endgame เนี่ยขอกินข้าวหน่อยก็ดูเนี่ย Men in Black เนี่ยสมมติมันออกจากโรงแล้วนะ Men in Black เนี่ยภาคเนี้ยสามารถดูขั้นเวลาแล้วเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยหนังภาคเนี้ยให้นิยามเลยดูก็ได้ไม่ดูก็ได้หนังภาคนี้รู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดนะจะเป็นผลงานการกำกับของ F. Gallagher ผลงานคับคล้ายคับคาว่าจะเป็นอิตาเลียนจ็อบภาคปี2003ภาคปี2003นักแสดงชาริเซรอนเฮ้ยสำหรับผมนะชาริเซรอนเนี่ยเป็นนักแสดงหญิงอีกคนที่แม่งเก่งนะนางเล่นหนังทั้งดีและไม่ดีก็เยอะทุกเรื่องเว้ยที่นางเล่นอะนางจะซึมเป็นตัวละครนั้นไปเลยสังเกตตอนAtomic Blonde แม่ฟิลลี่โรสแม่งเห็นป่ะคือชาริซาลอนเนี่ยพอนึกถึงหน้านางปั๊บเนี่ยสามารถนึกถึงตัวละครตัวไหนของนางก็ได้นางซึมเป็นตัวละครตัวนั้นไปเลยอ่ะเป็นนักแสดงหญิงคนที่เฮ้ยเก่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับ Men in Black นะพอดีพูดถึงผู้กำกับแล้วมันโยงไปถึงด้านจ็อบแล้วนึกถึงเฉยๆอ่ะเข้าเรื่องของเราดีกว่า Men in Black ภาคนี้ผมอยากให้ทุกคนทำใจก่อนด้วยถ้าใครจะไปดูในเรื่องอ่ะมันจะมีปมคลายแม็กที่เขาพยายามวางผมขอใช้คำนี้แล้วกันว่ามันมีจุดหักเหใช้คำนี้กลางสุดทุกอย่างนะในเรื่องเลยเว้ยทั้งอุปสรรคคอนฟลิกต์ต่างๆแม่งมันง่ายไปหมดมันเหมือนชีวิตสายลับของมึงโปรยด้วยกลีบกุหลาบไอ้เชี่ยทุกอย่างมันง่ายไปหมดแล้วพอมันง่ายปั๊บเนี่ยกลายเป็นคลายแม็กไม่พีคเอาอีกแล้วเนี่ยคอนฟลิกต์ของเรื่องสำคัญด้วยคอนฟลิกต์ต่างๆอ่ะถ้ามันทำดีอ่ะคลายแม็กมันก็จะดีผมกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้ว Men in Black เนี่ยมันจะไม่จืดขนาดนี้เว้ยถ้าเขาใส่ใจในคอนฟลิกต์มากกว่านี้ตัวผู้กำกับ F. Gallagher เนี่ยเขาอาจตั้งใจก็ได้ตั้งใจให้มันดูง่ายเพราะว่าผลงานของ F. Gallagher เนี่ยในอดีตหลายๆเรื่องเนี่ยดูไม่ยากมากซึ่งหนังเรื่องนี้ Men in Black International มันก็เป็นอย่างนั้นเว้ยนึกภาพว่าผู้กำกับทำหนังที่ดูง่ายทีมมาร์เก็ตติ้งแม่งจะแบบรู้สึกหนังมันดูง่ายเว้ยอายุหรือว่าประเภทของลูกค้าเลนส์ผมใช้คำนี้แล้วกันเลนส์ของลูกค้ามันกว้างมันจริงเว้ยเรื่องนั้นอะแต่หนังจะขาดเสน่ห์และแรงดึงดูดอะพูดกันตามตรงนะหนังเรื่องนี้ถ้าใครไม่ชอบอะมีสิทธิ์ลุกกลางโรงได้เลยอะแต่ถามว่ามันเหี้ยถึงขนาดที่แบบอีไอเหี้ยเว้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่มีคนหลับไหมผมว่ามีแต่ส่วนตัวผมไม่หลับ
พราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันมีเคมีของตัวพระนางถามว่ามันดีไหมมันกินบุญเก่าจากอเวนเจอร์เว้ยจากตอพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเวลา2คนเนี้ยเข้าไปอยู่ในเฟรมเดียวกันน่ะเราอินง่ายเลยมันไม่ต้องสตาร์ทใหม่สาวกมาเวลโอ้โหเห็นหน้า2คนนี้ก็คือพร้อมสนิทพูดอย่างนี้ดีกว่าผมก็เลยมองว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดให้มันก็ดูน่ารักไปได้อยู่บวกกับว่ามันมีตัวละครที่ถูกสร้างมาเพื่อดึงดูดสาวๆดึงดูดเด็กๆอ่ะสร้างมาเพื่อความน่ารัก so cute โดยเฉพาะอย่างของ One Piece ก็จะมี Tony City Chopper ถ้าแอบฟังจำได้ป่ะกำแพงอยู่นี่ไงแต่แอบฟังอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ Star Wars ก็จะมี R2D2 อะไรเงี้ยใน Men in Black ภาคนี้ก็มีตัวละครแบบนั้นเช่นกันซึ่งผมมองว่าถูกที่ถูกเวลาเว้ยเขาใส่มาในเรื่องอ่ะมันถูกที่ถูกเวลามันก็ถือว่าเป็นเคมีของกลุ่มพระนางที่มันพาเราไปตลอดทั้งเรื่องได้แล้วถามว่าสิ่งที่ผมพูดสปอยไหมไม่สปอยจริงไม่สปอยแล้วถามว่านอกจากเคมีของตัวพระนางแล้วไอ้ใช้เรียกนี้แล้วกันแมสคอตมาร์เก็ตติ้งตัวเนี้ยมีอะไรอีกบ้างที่ดีไม่มี นอกจากคริสแฮมเวิร์ดแล้วเทสซาทอมสันมันไม่มีอีกแล้วแม้กระทั่งเลียมนีสันเองในเรื่องนี้ก็ไม่โดดเด่นเท่าไหร่จริงๆแล้วตัวละครของเลียมนีสันเนี่ยถือว่าสำคัญในเรื่องเลยนะด้วยความที่อย่างนี้ด้วยคริสแฮมเวิร์ดเนี่ยเขาก็เป็นตอถูกป่ะล่ะแล้วอย่างผมอย่างเงี้ยโอ้ยตอแรกก็ล็อกผมก็ชอบจําได้ป่ะล่ะซีนที่มีตอมีฮักมีวาแคลี่อ่ะแล้วที่แม่งเถียงกันน่ะซีนนั้นน่ะโหยใครไม่ชอบบ้างคราวนี้มึงได้เห็นตอกับวาแคลี่อยู่กันทั้งเรื่องสะใจเลยมีซีนแอคชั่นด้วยสู้ร่วมกันโอ๊ยมันก็ดูแบบเพลินๆน่ะแต่ก็มันก็แค่นั้นเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยผมขอพูดเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องเทคนิคพอพูดถึง Men in Black เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เว้ยเพราะว่า Men in Black เนี่ยมีเสน่ห์ตรงที่งาน CG และงานโพสต์ถามว่า Men in Black เสน่ห์ของคอมพิวเตอร์กราฟิกคืออะไรรู้ป่ะมันจะดูติดเป็นการ์ตูนนิดนึงสำหรับผมอ่ะมันจะเป็นแฟนตาซีที่ให้นิยามว่าแฟนตาซีแบบเนี้ยคือ Men in Black มันจะมีความเหนือจริงนิดนึงอย่างตกที่สูงไม่เป็นไรโดนยิงปั้มกระเด็นไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบการ์ตูนนิดนึงเว่อร์นิดนึงอ่ะแล้วภาคเนี้ยก็ยังคงความเว่อร์ความเป็นการ์ตูนอย่างนั้นในแบบของ Men in Black ได้อยู่ถามเรื่องนี้ดีกว่าหนอนหนังรีวิวชอบพูดถึงเรื่องนี้คือความลอย CG ลอยไม่ลอยหนอนหนังรีวิวพูดถึงเรื่องนี้เยอะในหนังหลายๆเรื่องผมบอกก่อนว่าภาคเนี้ยผมขอให้เลยว่ามันไม่ขี้เหร่แต่มันไม่ได้โดดเด่นมันยังคงมาตรฐานนึกภาพหนังสักเรื่องที่เราเข้าไปดูอ๋อ Men in Black ถามว่าโดดเด่นไหมก็ได้เท่าเดิมมันก็ไม่ได้ดีและมันก็ไม่ได้แย่มันก็กลางเนี่ยพอสรุปสาระปะแล้วทั้งเนื้อเรื่องเอ่ยทั้งคอมพิวเตอร์กราฟิกเอ่ยหนังโดยรวมทั้งหมดองค์รวมทั้งหมดส่วนตัวแล้วผมเฉยหมดเลยเนี่ยที่พูดมาผมยังไม่มีอะไรว้าวเลยมีสิ่งเดียวเท่านั้นเองที่ทำให้ผมติดตามเรื่องเริ่มถึงจบได้ก็คือตัวเทสซาทอมสันกับคริสแฮมเบิร์ตแค่นี้เลยจริงๆผมถึงบอกว่ามันดูฆ่าเวลาถ้าสมมติคุณอยากดูแบบมาราธอนต่อเนื่องถ้ามันออกแผนมาแล้วอ่ะดู Infinity War แล้ว Men in Black แล้ว Endgame ก็พอพักครึ่งได้อ่ะเป็นหนังพักเบรกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย Men in Black International ภาคนี้ผมขอให้ที่4คะแนน4คะแนนของผมมันเป็นแบบกลางๆค่อนไปทางต่ำแต่ว่ามันไม่ได้เหี้ยมากนะมีคนคอมเมนต์อย่างนี้เหมือนกันว่าพี่หนังเรื่องนี้อย่าไปเทียบเรื่องนั้นสิมันเทียบไม่ได้ผมเคารพครับใช่มันเทียบไม่ได้ผมเห็นด้วยอย่างแบบตอน Dark Phoenix อย่าเอาไปเทียบกับหนัง Marvel สิมันเทียบกันไม่ได้ถูกครับคุณพูดถูกเลยเทียบกันไม่ได้แต่อยากให้ใส่ใจฟังผมนิดนึงว่าผมเทียบในมุมไหนหนังเรื่องนี้ผมก็จะขอยกตัวอย่างถ้าสมมติถามฟีลลิ่งอารมณ์ณขณะดูแฟนตาติกโฟร์ภาคล่าสุดกับเมนในแบ็คภาคเนี้ยแฟนตาติกโฟร์ภาคล่าสุดเทียบกว่าสำหรับผมนะผมเอนจอยกับเมนในแบ็คมากกว่าถ้ามีใครแบบเฮ้ยมึงเปิดหนังสักเรื่องกูอยากเปิดหนังสบายๆเพื่อนจั่วมาเลยแฟนตาติกโฟร์ภาคล่าสุดกับเมนในแบ็คอินเตอร์เนชั่นแนลกูชี้เมนในแบ็คก่อนเลยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นแต่มัน4คะแนนก็คือดูได้ครับแฟนคลับผมหลายๆคนมีลูกแล้วนะพ่อเป็นพ่อคนก็หลายคนจะไปดูกับลูกกับแฟนเว้ย3คนครอบครัวมันเป็นหนังครอบครัวได้เลยผมเชื่อว่าลูกคุณจะเอนจอยถ้าแฟนคุณไม่ใช่คนที่ดูหนังแบบเหมือนแฟนผมอย่างเงี้ย Blade Runner สนุกมากถ้าแฟนคุณไม่ได้เป็นรสนิยมแบบเนี้ยคุณไปดูได้เลยมันเอนจอยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูได้ในวันอาทิตย์นี้ไปดูครอบครัวเอนจอยป๊อปคอร์นสักถังนึงน้ำสักคนละแก้ว2แก้วป่ะม
ัน enjoyment impact มันเป็นแบบนั้นเดี๋ยวโคตรสปอยมีแน่นอนนะครับรอหน่อยไม่นานเกินรอแน่นอนอ่ะสุดท้ายนี้ฝากไว้ด้วยครับกับเพจเสื้อผม Sick and True สินค้ายังมีให้จับจองและขอบอกตรงนี้ก่อนนะมีความลับที่อยู่ในใจจำได้หรือเปล่าถ้าใครแอด Facebook ผมบอกแล้วว่านอนหนังรีวิวเนี่ยมี Facebook Exhibit Entertainment ด้วยนอนหนังรีวิวที่คุณดูนี่อยู่ใน YouTube Exhibit Entertainment ใช่ไหมมันมี Facebook Exhibit ด้วยแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมโพสต์ถามไปว่าถ้าผมจะทำเสื้อในสไตล์ล้อเลียนทุกคนอยากเห็นผมกับน้องพีล้อเลียนหนังเรื่องอะไรหรืออยู่ในหนังเรื่องอะไรถ้าไอเดียโดนใจทำจริงบอกเลยผมได้เลือกหนังมาหนึ่งเรื่องแล้วและตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบครับผมปรบมือแต่ไม่บอกระยะเวลาเพราะว่าผมเป็นคนที่ทำงานแล้วเนี่ยผมให้เวลากับคนทำงาน 100% ผมเป็นคนที่ทำงานแล้วผมไม่ค่อยชอบบีฟเพราะว่า1คือเราไม่ได้มีนายทุนมาค้ำคอหรือเราไม่ได้ถ้าไม่เสร็จภายใน1เดือนกูเจ๊งนะผมไม่ได้ขนาดนั้นแต่พูดได้แค่นี้ว่าผมเลือกแล้วและผมยังไม่บอกเว้ยว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จทีเดียวไม่แน่นะไม่แน่ถ้าร่างแบบออกมาไวเนี่ยผมอาจจะเอาแบบล่างดับแรกเลยเอาดับแรกมาให้ดูเลยไอ้เหี้ยดับดินสอดับปากกามาให้ดูเลยแล้วให้ทุกคนเดาว่าเป็นเรื่องอะไรเออเอากันดีกว่ากันดีกว่ากันดีกว่ามารอดูว่าทำแบบล้อเลียนเผื่อจะถูกใจทุกคนไงแล้วถ้าใครบอกเอ้าพี่ทำไมไม่มาแชร์ใน YouTube บ้างแชร์ข่าวใน YouTube บ้างก็ได้เฮ้ยเฮ้ยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มสาวสาวทั้งหลายหนุ่มหนุ่มทั้งหลายเข้าไปกดไลค์ที่ Facebook สิจ้า Exhibit Entertainment และผมอยากจะบอกอีกอย่างนึงว่าครั้งก่อนน่ะใน Facebook อ่ะเขาแจกเสื้อกันด้วยผมแจกเสื้อไป5ตัวเออบางคนแม่งไม่ได้ไลฟ์ Facebook ไปไงก็พลาดไปไม่เป็นไรยังมีแจกอีกและไม่แน่ว่าเสื้อตัวเนี้ยอาจจะแจกอีกก็ได้คอนเซ็ปต์ล้อเลียนเนี่ยเออเข้าไปไลฟ์เลย Facebook Exhibit Entertainment และ YouTube Exhibit Entertainment อย่าว่าแต่คุณอยากเห็นเลยผมก็อยากเห็นผมเป็นคนที่ทำงานแล้วผมปิดตาเลยให้ช่างออกแบบเลยแล้วผมไม่กำหนดฉากไม่กำหนดซีนไม่กำหนดแอคชั่นเฮียอะไรทั้งนั้นให้เขาออกแบบมาเลยเพราะฉะนั้นคราวเนี้ยกูลุ้น ลุ้นไปกับพวกมึงเลยกูลุ้นพอกับพวกมึงเลยรอดูเว้ยรอดูว่าจะออกมาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงกูไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe ใน YouTube Exhibit Entertainment และเพจ Facebook Exhibit Entertainment วันนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าเป็นโคตรสปอยเออแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะเป็น Q&A Godzilla แต่อาจจะหลังโคตรสปอยหรือก่อนโคตรสปอยเดี๋ยวว่ากันย้อนหลังนิดนึงย้อนหลังนิดนึงลืมไปเลยว่า Godzilla จะทำ Q&A โอเคครับฝากไว้แค่นี้แหละวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ